เราสามารถที่จะปกปิดข้อมูลนะครับไม่ให้คนอื่นเห็นข้อมูลของเราในระบบของ Facebook เช่นอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับข้อมูลสถานะวันเดือนปีเกิดต่างๆของเราได้หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะมิจฉาชีพจะนำเบอร์โทรศัพท์ของเราไปอีเมลของเราไปวันเดือนปีเกิดข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าปกปิดไว้ไม่ให้นะครับมิจฉาชีพหรือคนอื่นได้เห็นข้อมูลของเราได้นะครับคลิปนี้มีคำตอบและมีวิธีการให้ทุกท่านนะครับลองไปตั้งค่าดูครับเป็นประโยชน์มากๆเลยมาลองดูวิธีการกันเลยครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์หลักของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้มองตรงจุดไข่ปลา3จุดนะครับตรงด้านล่างของคำว่าเพิ่มลงในสตอรี่ครับกดเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็จะมีเมนูในเรื่องของการตั้งค่าโปรไฟล์ของเราในส่วนต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับให้หาคำว่านะครับศูนย์ความเป็นส่วนตัวศูนย์ความเป็นส่วนตัวที่เป็นรูปกุญแจนะครับกดเข้าไปครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเราทั้งหมดในเรื่องของการตั้งค่านะครับเห็นเครื่องหมายสีเหลืองๆไหมครับรูปโล่เนาะตรงนี้นะครับการตรวจความเป็นส่วนตัวครับแตะเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณบน Facebook ในหน้านี้นะครับมีรูปโปรไฟล์เรากดตรงลูกศรครับหรือแถบสีขาวตรงนี้กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าที่เราจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เลือกตัวแรกนะครับมันจะมีรายการ1 2 3 4เป็นตาราง4ช่อง5ช่องนะครับ5ช่องให้เลือกตัวแรกครับที่เป็นสีส้มครับกดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆที่ปรากฏขึ้นเป็นเมนูตรงนี้นะครับกดคำว่านะครับดำเนินการต่อตรงนี้นะครับเราไม่ต้องการให้คนที่เข้ามาดูข้อมูลหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเห็นหมายเลขโทรศัพท์เห็นอีเมลนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับสถานะเมืองปัจจุบันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีในรายการนี้เราไม่ต้องการให้คนได้เห็นยกตัวอย่างเช่นนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมก็จะตั้งคำว่าเฉพาะฉันในเมนูตรงนี้นะครับจะมีสาธารณะเพื่อนสมาชิกเฉพาะฉันเราก็กดคำว่าเฉพาะฉันฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูข้อมูลของเราก็จะไม่เห็นมือถือของเราเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับอีเมลก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งเป็นเฉพาะฉันได้อันนี้ขึ้นอยู่กับท่านนะครับแต่ข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันเดือนปีเกิดอยากให้เห็นไหมเราก็สามารถตั้งได้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมีเฉพาะเพื่อนที่เห็นนะครับคนอื่นก็จะไม่เห็นคนที่ไม่ใช่เพื่อนก็จะไม่เห็นนะครับความสัมพันธ์นะครับสถานะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาให้เราเห็นให้เราเลือกนะครับไอเมนูตรงนี้นะครับฉะนั้นนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาดูโปรไฟล์ของเราก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลลับของเราเนาะอันนี้คือเราสามารถตั้งค่าได้ก็ตั้งค่าไว้นะครับเผื่อมิจฉาชีพนะครับได้ข้อมูลของเราแล้วก็จะโทรมาถามเราทักมาถามเราเป็นเพื่อนเรานู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะอุปโลกขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการโปรเทคเราในเรื่องของความปลอดภัยอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับที่เราจะต้องปกปิดข้อมูลส่วนตัวของเราไว้นะฮะให้ไปตั้งค่าไว้นะครับเฉพาะฉันเฉพาะฉันเฉพาะฉันทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องไปเปิดข้อมูลนะเปิดเผยข้อมูลของเรานะครับให้คนอื่นรับทราบนะครับเพราะเวลาเรานะครับเคาะไปดูในหน้าโปรไฟล์ของคนอื่นนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องท่านสามารถแตะเข้าไปดูได้เลยนะครับมันจะมีข้อมูลนะครับถ้าเราไม่ปกปิดไว้เนี่ยเห็นหมดเลยครับเบอร์โทรศัพท์อะไรอีเมลอะไรนู่นนี่นั่นนะครับไปกดติดตามใครสามารถรู้เห็นหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ